เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีนี่นะบางทีเรารู้สึกเหมือนเด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรเด็กๆเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ทำแล้วเด็กๆก็จดจำเอาไว้แล้ววันหนึ่งถึงเวลาที่เขาสามารถจะทำได้เขาก็ทำจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเรียนแบบมันมีการทำงานของเซลล์สมองนะเขาเรียกว่ามิลเลอร์นิวโรนเซลล์สมองกระจกเงาสมัยก่อนเนี่ยเราตรวจสมองได้น้อยมากเราไม่รู้สมองทำงานยังไงเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มีคนทำอะไรคนหนึ่งแล้วเด็กเห็นเด็กจำได้เด็กจะเอามาทำตามแต่พอวันนึงเราสามารถจะดูการทำงานของสมองได้มากขึ้นก็มีการตรวจก็เพราะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเรียนแบบมันมีการทำงานของเซลล์สมองนะเซลล์สมองตั้งแต่รับรู้อย่างเช่นมองเห็นเห็นปุ๊บเซลล์สมองส่วนมองเห็นก็เอาเข้าไปแล้วก็ไปแปลผลในสมองแล้วก็ไปอยู่ในเซลล์สมองการจดจำแล้ววันดีคืนก็ออกมาใช้เขาก็เรียกว่าเป็นมิลเลอร์นิวโรนที่เรียนแบบง่ายที่สุดคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับคนในครอบครัวนี่แหละพ่อแม่และปัจจุบันนี้เราเห็นว่าสื่อต่างๆเนี่ยเข้าถึงเด็กง่ายมากล้วนแล้วแต่เข้ามาหาตัวเด็กแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เกิดกระบวนการที่จะเลือกว่าจะเรียนแบบจะทำตามหรือไม่ทำตามด้วยครับถ้าหากว่าพ่อแม่อยากจะให้ครอบครัวปลอดบุหรี่ลูกเราไม่สูบบุหรี่ที่ดีที่สุดพ่อแม่ต้องไม่สูบเมื่อเด็กตอบสนองด้วยพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่พ่อแม่ต้องตอบสนองอย่างเหมาะสมต้องบอกให้ลูกรู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวเรายอมรับพอเห็นคนสูบบุหรี่พ่อแม่ก็อาจจะคุยกันไม่ชอบเลยกลิ่นมันเหม็นนะถ้าหากตอบสนองเหมาะสมเด็กจะรู้ว่าพฤติกรรมที่ควรจะคงอยู่พฤติกรรมที่ควรจะหายไปแล้วมันจะสร้างบรรทัดฐานในครอบครัวเราได้ว่าครอบครัวเราไม่ยุ่งกับบุหรี่จริงๆต้องบอกว่าชีวิตของเด็กๆที่เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็พฤติกรรมพัฒนาการจะเป็นไปแบบไหนเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่เด็กเห็นไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องทำแล้วมันมีอะไรให้เด็กไม่ทำตามล่ะมีตั้งแต่อันที่หนึ่งผมมักจะใช้คำว่าเด็กต้องฉลาดรู้คือรู้โทษของสิ่งที่เขาทำกันเราถึงไม่ทำเห็นไหมอันที่สองคือฉลาดทำฉลาดทำหมายความว่าควบคุมตัวเองให้ได้ตามที่ตัวเองรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำนั้นถามว่าเด็กจะฉลาดทำได้ยังไงมันจะต้องเริ่มจากเราเรียก external control พ่อแม่ต้องควบคุมลูกให้ได้เพื่อสร้างให้เด็กเนี่ยควบคุมตัวเองให้ได้เด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยเพราะนั้นพ่อแม่ต้องเวลานี้เวลาหิวใช่ไหมไม่ใช่เวลากินนะแต่หนูหิวนะหนูต้องรอเพราะเมื่อกี้ตอนหนึ่งเวลากินหนูไม่กินเห็นไหมครับพ่อแม่ต้องพยายามควบคุมลูกให้ได้นะเดี๋ยวเราจะกินเมื่อถึงเวลากินถ้าพ่อแม่ควบคุมตัวเองได้พ่อแม่ก็เริ่มมาที่ควบคุมลูกแล้วต่อไปลูกจะควบคุมตัวเองได้ก็ฝากกันไว้นะครับว่าบุหรี่เองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ไม่อยากให้เด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าเลือกได้ก็ดีครับนะครับแต่เป็นเรื่องยากนะครับแต่ความพยายามของพ่อแม่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ถึงความยากบางเรื่องที่มันยากแต่ถ้าพ่อแม่ทำได้ไม่ใช่ความภูมิใจของพ่อแม่อย่างเดียวลูกจะได้เรียนรู้ถึงความมานะอดทนลูกจะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ว่ามันยากนะมันสามารถจะทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจถ้ามันเลิกไม่ได้ด้วยความจะเป็นอะไรเราก็ต้องมีเหตุผลที่จะพูดคุยกับลูกว่าด้วยเหตุอะไรพ่อแม่สอนให้ลูกเรียนรู้ทั้งฉลาดรู้และฉลาดทำจะช่วยได้มากครับ